ฟุตโนตทั้งพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านล้วนอยู่ในสายตาแห่งชนเผ่าการที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบต่อ5ร่างงบร.บ.อันเกี่ยวกับสภาชนเผ่าและชาติพันธุ์ด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีต่อชนเผ่าพันธุ์ซึ่งต่อสู้และมีความต้องการการคุ้มครองสิทธิแห่งตนบนฐานแห่งกฎหมายเท่านั้นหากที่สำคัญเป็นอย่างมากยังอยู่ที่การสนองและขานรับจากบรรดาผู้แทนราษฎรด้วยสันทวมิตรอันสนิทสนมยิ่งเห็นได้จากจำนวนเสียงข้างมากที่ลงมติเห็นชอบทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติและพรรคฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์หากจะมีจำนวนส.ส.จากพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวน25คนที่อาจจะยังกังขากับร่างงบร.บ.ของภาคประชาชนและของพรรคก้าวไกลอยู่บ้างโดยเฉพาะในปมสภาชนเผ่าแต่ก็มั่นใจได้ว่าเมื่อผ่านการต่อสู้ในชั้นกรรมาธิการซึ่งมีทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงภาคประชาชนมาสโมสรและร่วมหารือข้อมูลแต่ละฝ่ายในที่สุดก็ย่อมจะตกผลึกมือแห่งไมตรีก็ย่อมจะประสานไปยังสภาชนเผ่าโดยอบอุ่นต้องยอมรับว่าภายในการประกอบส่วนขึ้นเป็นรัฐบาลพิเศษที่นำโดยพรรคเพื่อไทยแม้ในทางปริมาณและความต้องการจะได้เป็นรัฐบาลจะก้าวข้ามความขัดแย้งเดิมไปได้แต่ในการร่วมมือกันจัดตั้งเป็นรัฐบาลพิเศษย่อมดำเนินผ่านกระบวนการเจรจาทำความตกลงในทางการเมืองย่อมจะมีทั้งรายรับและจำเป็นต้องเกิดรายจ่ายไม่ว่าจะมองจากด้านพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองจากด้านพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมองจากด้านพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะมองจากด้านพรรครวมไทยสร้างชาติยากเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถมีแต่รายรับตลอด2รายทางแห่งการร่วมรัฐบาลถึงจะเป็นรัฐบาลพิเศษอย่างไรก็ย่อมต้องมีอาการตกค้างในทางความคิดในทางนโยบายดำรงอยู่แม้พรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐจะต้องการเห็นสภาชนเผ่าแต่พรรครวมไทยสร้างชาติอาจยังไม่สุขงอมกระนั้นภายในการต่อสู้ในทางความคิดภายในการต่อสู้ในทางการเมืองผ่านเวทีประชุมแห่งรัฐสภาล้วนตกอยู่ในสายตาล้วนต้องได้รับการพิจารณาจริงจังไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ว่าพรรคก้าวไกลไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์สายตาในทางสังคมสายตาจากชนเผ่าและชาติพันธุ์ต่างมองและให้ค่าไปตามการประเมินของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายบทบรรณาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารและผู้นำประเทศควบคู่กับลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดการเกษตรแผนใหม่และวางยุทธศาสตร์แก้ปัญหากลุ่มจังหวัดอีสานตอนเหนือครั้งที่2คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันที่สำคัญสร้างความเข้าใจในโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมเศรษฐกิจ2ฝั่งทะเลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จริงสัมผัสกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนและนำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความอยู่ดีกินดีต่อไปก่อนหน้านั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอำนาจพิเศษ
การสัมผัสและรับรู้ถึงปัญหาประชาชนมีอยู่อย่างจำกัดมักผ่านหน่วยราชการและกลไกราชการที่มีกรอบและระบบคิดแบบเดิมการลงพื้นที่จึงเต็มไปด้วยกองกำลังอารักขารักษาความปลอดภัยทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการสะท้อนปัญหาจึงติดขัดทำไม่ได้อย่างเต็มที่การพบปะกับประชาชนขาดความเป็นธรรมชาติเนื่องจากจัดระเบียบและคัดกรองอย่างเข้มงวดแต่เพื่อให้ดูไม่ห่างเหินเกินไปก็ต้องสร้างมวลชนขึ้นมาห้อมล้อมชูป้ายสนับสนุนปรากฏการณ์ลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งต่างจากผู้นำและรัฐบาลจากประชาชนซึ่งเกิดจากความนิยมชมชอบเชื่อมั่นและศรัทธาล่าสุดนายเศรษฐาลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสพักค้างคืนในรอบ10ปีที่ผู้นำประเทศลงไปสัมผัสพื้นที่เหตุการณ์ความรุนแรงทำให้เห็นโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงความสงบความปลอดภัยและสร้างพื้นที่สันติภาพขณะที่การลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์นั้นก็ติดตามการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มแหล่งน้ำกินน้ำใช้ในฤดูแล้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในหน้าฝนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ชุมชนพบปะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับแก้ปัญหาให้ถูกจุดตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ดังนั้นการลงพื้นที่จึงมีความสำคัญฟุตโนตกระตุกต่อมเพ้อก้าวไกลพึงระวังต่อเลือกตั้งอบจ.บทสรุปที่ต่อแนวโน้มและความเป็นไปได้ของพรรคก้าวไกลที่อาจไม่ได้รับเลือกนายกอบจ.ในการเลือกตั้งปี2568เลยแม้แต่คนเดียวจากนายสติธรธนานิธิโชติท้าทายอย่างยิ่งเป็นความท้าทายในท่ามกลางกระแสและความนิยมเนื่องแต่ผลสะเทือนจากสถานการณ์เดือนพฤษภาคม2566เป็นความท้าทายในท่ามกลางการเคลื่อนไหวของนักการเมืองในกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีการต่อสายเพื่อส่งคนของตนลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคก้าวไกลดำเนินไปอย่างคึกคักจำเป็นต้องมองบทวิเคราะห์และความเชื่อของนายสติธรธนานิธิโชติอย่างประสานกับสถานะและความชัดเจนโดยพื้นฐานในทางการเมือง 1. นายสติธรธนานิธิโชติเป็นผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าขณะเดียวกันหนึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับการขึ้นลงทางการเมืองอย่างใกล้ชิดและเป็นจริงกล่าวในทางส่วนตัวนายสติธรธนานิธิโชติไม่มีเรื่องเคืองขัดในทางความคิดและในทางการเมืองกับพรรคก้าวไกลหากแต่สนใจติดตามด้วยความปรารถนาดีโดยตลอดบทสรุปของนายสติธรธนานิธิโชติด้วยความปรารถนาดีจึงทรงความหมายการประเมินของนายสติธรธนานิธิโชติมีได้เกิดขึ้นด้วยความชอบหรือความชังในทางส่วนตัวตรงกันข้ามเป็นการประเมินบนฐานแห่งความเป็นจริงอย่างน้อยก็สองประการประสานเข้าด้วยกันประการ1เป็นความเป็นจริงของธรรมชาติแห่งการเลือกตั้งอบจ.อันเป็นการเมืองที่เรียกว่าระดับท้องถิ่นดำรงอยู่อย่างมีลักษณะเฉพาะต่างไปจากการเลือกตั้งส.ส.ขณะเดียวกันประการ1เป็นความเป็นจริงแห่งตัวตนพรรคก้าวไกลซึ่งสืบทอดและพัฒนามาจากความสำเร็จโดยพื้นฐานของพรรคอนาคตใหม่คำถามก็คือพรรคก้าวไกลได้ขยายจากรากฐานเดิมที่ดำรงอยู่กับความนิยมของคนรุ่นใหม่ไปยืนอยู่ในพื้นที่อันสะท้อนความเป็นพรรคมวลชนอย่างเป็นจริงได้มากแค่ไหนเพียงใดเพราะความสำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2566สะท้อนความสำเร็จจากพื้นที่เขตเมืองและมหานครเป็นสำคัญในความเห็นของ
นายสติธรธนานิธิโชติเห็นปัจจัยความแตกต่างระหว่างการเลือกตั้งอบจกับการเลือกตั้งสสเป็นพิเศษอาศัยบทเรียนจากยุคคณะก้าวหน้ามาเป็นพื้นฐานคำถามจึงอยู่ที่ว่าประสบการณ์การเลือกตั้งนายกอบจในปี2564กับประสบการณ์การเลือกตั้งสสอย่างเป็นการทั่วไปในปี2566จะประสานและก่อให้เกิดการก้าวกระโดดได้เพียงใดบทสรุปในเบื้องต้นของนายสติธรธนานิธิโชติสมควรที่พรรคก้าวไกลจะล้างหูน้อมรับฟังอย่างมีโยนิโสมนสิการ